อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเสวนาจะภารณังบัณฑิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังตีวันนี้ก็ที่พวกเราได้มารวมกันนี่ครับกับผมก็ขอโอกาสพระเดชพระคุณเจ้าคุณพระวิสุทธิสงวนเถระหรือว่าหลวงพ่อเลี่ยมซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดหนองประพงพร้อมด้วยพระเถระอนุเถระพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยและขอเจริญพรญาติโยมญาติธรรมที่ได้มาร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาเนื่องในวันวาระครบรอบมาถึงในวันปฏิบัติบูชาหลวงปู่ชาของเราหรือพระโพธิญาณเถรซึ่งเป็นพ่อแม่บุรพาจารย์ของพวกเราทั้งหลายวันนี้ก็เป็นการปฏิบัติมาในเป็นวันที่4เริ่มต้นตั้งแต่ว่าวันที่12มกราคมเนี่ยการที่พวกเราเนี่ยก็มาจากบ้านจากเรือนมีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติหรือว่ามาพัฒนาจิตใจของเรานั้นนะให้มีความก้าวหน้ามีความเจริญขึ้นในแนวทางปฏิบัติที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าในหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมาวางรากฐานในการปฏิบัตินั้นไม่มีความมั่นคงพวกเรานั้นก็เรียกว่ามาศึกษาเข้ามาในเรื่องของกายของใจเราก็นำกายมานำใจมาใจนี้ดำริแล้วใจนี้เป็นหัวหน้าใจนี้เป็นใหญ่มีความตั้งใจอยู่ว่าถึงวาระครบในวันปฏิบัติบูชาพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถรนั้นพวกเราก็มีความตระเตรียมตั้งใจกันมาที่จะปฏิบัติที่จะพัฒนาใจให้ดีขึ้นหรือว่าเจริญขึ้นเพราะใจนี้เราเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่ก็อาศัยใจนี้เป็นคนที่ว่าสั่งการให้มีความสำรวมให้มีความระวังก็ใจตรงนี้เองถ้าเราไม่ได้มาอบรมใจตรงนี้แล้วเนี่ยอยู่แต่บ้านอยู่แต่เรือนจิตใจของเราอาจจะต้องไหลไปนะในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งก็เป็นอารมณ์ของโลกคือรูปหนึ่งเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหรือความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นที่ใจเนี่ยย่อมจะชักนำใจของเราเนี่ยให้ไหลลงไปสู่ที่ในที่ต่ำได้แล้วใจนี้เองซึ่งยังมีอวิชชาอยู่มีตัณหาแล้วมีอุปทานเนี่ยจะเกลี้ยกล่อมให้จิตเนี่ยไปแต่ในทางที่จะตกระกำลำบากเต็มไปด้วยความทุกข์โนเวียนว่ายไปในวัฏฏะสงสารเนี่ยไม่มีกำหนดที่จะสิ้นสุดตรงไหนเพราะอวิชชาที่พาเราเกิดมาพาเวียนว่ายตายเกิดมานั้นพาเราเกิดมาเมื่อไหร่เราย้อนไปแล้วเนี่ยพระพุทธญาณย้อนไปแล้วก็ยังหาที่สุดไม่ได้เลยพวกเรานี่เราเวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏฏะสงสารนี่มากเกิดดีบ้างเกิดไม่ดีบ้างเกิดในฐานะที่สูงบ้างต่ำบ้างเกิดในภพชาติที่สูงบ้างเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างต่ำกว่ามนุษย์ลงไปบ้างก็มีมากมายนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่มีความหลงอยู่หรือจิตที่คบกับความหลงอยู่คบกับอวิชชาอยู่ตัณหาอุปาทานอยู่นั้นน่ะพาเราเวียนว่ายไปภพน้อยภพใหญ่เต็มไปด้วยความทุกข์หรือย่อเข้ามาในปัจจุบันนี้พบชาติในปัจจุบันนี้อวิชชาตัณหาอุปาทานนั้นพาให้เราโกรธบ้างพาให้เราเกิดความเกลียดบ้างให้เราเกิดความกลัวบ้างสารพัดอย่างเกิดดับๆอยู่ในจิตใจตลอดเวลานี่เราเป็นพานที่อยู่ภายในพานที่อยู่ข้างนอกนั้นน่ะนะได้แก่อารมณ์ข้างนอกคนข้างนอกที่จะมาชักจูงกันไปไม่ให้เราทำทานเมื่อเราจะมีทานมีการกุศลที่สำคัญ
ก็มาชักจูงเราให้เกิดความตนีทีเหนียวบ้างชักจูงเราไปเมาเหล้าเมาสุราบ้างไม่มีศีลไม่มีธรรมนี่สิ่งเหล่านี้เราก็เป็นพานที่อยู่ข้างนอกคอยจะชักจูงชักนำตลอดเวลาแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็พานภายในนี้เองที่จะชักนำเหล่านั้นให้เป็นผู้มีแต่ความโกรธความเกลียดความกลัวเป็นผู้ที่มีความตนีทีเหนียวแต่นี่ในวันนี้ในโอกาสนี้เรียกว่าพวกเรานั้นคบกับบัณฑิตคบกับบัณฑิตทั้งภายในภายนอกซึ่งบัณฑิตนั้นบูรพาจารย์ของเรานั้นคือเจ้าพระคุณหลวงพ่อชาของเราหลวงพระเดชพระคุณพระโพธิญาณเถรซึ่งท่านเป็นบัณฑิตท่านได้นำมาบุกเบิกที่วัดหนองประพงเนี่ยจนว่าพัฒนาใจสว่างไสวแจกแจงธรรมะของสมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อพวกเราทั้งหลายพวกเราทั้งหลายนั้นจะมืดมาก็ตามจะสว่างมาน้อยก็ตามเนี่ยเมื่อได้มารับธรรมะของหลวงพ่อของเราแล้วเนี่ยที่ท่านแนะนำสั่งสอนจากจิตที่มืดจากจิตที่หลงจากจิตที่ไม่รู้จักทางก็เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติรู้จักทางขึ้นจิตที่ไม่มีศีลจิตที่ไม่มีทานไม่มีความอดทนก็มีความอดทนมีศีลมีความเสียสละมากขึ้นจิตที่ยังไม่รู้จักแนวทางปฏิบัติภาวนากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามจิตให้สงบนิ่งอยู่กับพุทโธยืนเดินนั่งนอนก็ดีการเคลื่อนไหวไปมาก็มีสติมีคำบริกรรมกำกับไว้ในใจด้วยคำว่าพุทโธธัมโมแล้วก็สังโฆเพื่อว่าใจนี้แหละที่มันชอบนึกคิดสงสัยไปในอารมณ์ข้างนอกทั้งหลายเนี่ยจะได้มีอารมณ์ที่ว่ากำกับใจเอาไว้เพราะเจ้าใจนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรที่จะมาควบคุมไว้แล้วย่อมจะนึกคิดไปปรุงแต่งไปไหลไปสู่อารมณ์ทั้งหลายเหมือนกับว่าเด็กน้อยๆนั้นนะเจอไฟก็จับเจอก้อนอิฐก้อนขวดก็จับบางครั้งก็เอามาใส่ปากบ้างนะเกิดความทุกข์ความยากความลำบากก็ไม่รู้จักจิตนี้ก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าไม่ได้คบกับบัณฑิตแล้วเนี่ยคบกับผ่านทั้งภายในภายนอกดังที่กล่าวมาย่อมจะชักนำให้เกิดความทุกข์ความยากความลำบากทั้งนั้นแต่นี่เมื่อพวกเราเนี่ยมาคบกับบัณฑิตทั้งภายนอกภายในโดยที่ว่าครูบาอาจารย์พาสั่งสอนมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหลวงพ่อพระเดชพระคุณเนี่ยนะเจ้าคุณพระวิสุทธิสังวรเถระก็มาเป็นผู้นำในคณะสงฆ์วัดหนองป่าพงอันเป็นหลักให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาค้นคว้าได้เข้ามาพัฒนาจิตของเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปโดยการปฏิบัติภาวนาการภาวนานั้นการทำใจให้ยิ่งใจของเรานั้นถ้าไม่พัฒนาแล้วนะเป็นใจที่จะตกต่ำไปเรื่อยๆนะตามอารมณ์แต่ถ้าเราพัฒนาขึ้นมาจากใจที่ยังมืดยังมนอยู่นี่แหละนะเอามาขัดซะด้วยการเสียสละคือทานเรานี่ก็เสียสละมาแล้วเสียสละไว้ลำเวลามานำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยในระยะเวลา5วันเนี่ยก็เสียสละอารมณ์ทั้งหลายไว้นะที่บ้านมาปฏิบัติจะยากลำบากบ้างจะหนาวบ้างจะร้อนบ้างต่างๆก็มีความอดทนนะตั้งใจปฏิบัติภาวนาเพื่อให้ทราบแนวทางในการดำเนินของจิตใจที่จะพัฒนาจิตใจนี้ให้สูงขึ้นไปในขั้นของทานก็ดีในขั้นของศีลก็ดีในขั้นของการภาวนาก็ดีนั้นยิ่งจะต้องพัฒนาอย่างเราสวดมนต์ทำวัดก็เป็นการเจริญในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการฟังธรรมก็ตามเราก็กำหนดจิตของเราเนี่ยให้อยู่นิ่งกับคำบริกรรมหรือลมหายใจเข้าออกให้จิตของเราเนี่ยลงสู่ความสงบเพราะว่าอะไรถึงจะต้องให้จิตสงบถ้าเกิดว่าเราจิตของเราไม่สงบแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรู้ที่จะเห็นในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างชัดเจนกระทั่งว่าพวกเรานั้นมีรูปธรรมนามธรรมอยู่นะมีขันธ์ทั้ง5อยู่เราสวดมนต์ตอนเช้าเราก็เห็นมั้ยว่ารูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณังอนิจจังคําสอนของพระเจ้าทั้งหมดแล้วรวมลงมา 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นนะก็ลงมาที่ว่าขันธ์ทั้ง5คือรูป1เวทนา1สัญญาสังขารวิญญาณ
หนึ่งเนี่ยรวมแล้วเนี่ยเป็นรูปธรรมหนึ่งนามธรรมสี่เป็นห้าการทั้งห้านี้นะเป็นยังไงล่ะอุปทานที่เข้าไปยึดถือขันธ์ทั้งห้านี้เกิดความทุกข์ขึ้นมายึดถือในรูปนี้คือเรารูปนี้คือของเราเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นว่าเป็นเรานี่เองนะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเหตุให้เกิดความทุกข์ก็คืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะละความยึดมั่นถือมั่นละอุปทานละตัณหาตัวนี้ได้ล่ะเราก็ต้องมาปฏิบัติแนวทางที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินว่าให้ทำทานรักษาศีลให้ภาวนาให้สงบให้ค้นคว้ามาหรือว่าพิจารณาเข้ามาในรูปนี้รูปที่เรานั่งอยู่นี้เป็นอย่างไรรูปเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้เราจะต้องรับประทานอาหารเราต้องให้น้ำให้ข้าวให้ลมหายใจเกิดธาตุไฟที่จะเผาผลาญอาหารนั้นแหละให้เกิดความสมบูรณ์บริบูรณ์ร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้สรีระนี้ก็ตั้งอยู่ได้แต่ถ้าเกิดว่าธาตุทั้งสี่นะธาตุดินก็ดีธาตุน้ำก็ดีธาตุไฟธาตุลมนี้แปรปรวนไปน้ำน้อยดินน้อยนะไฟน้อยลมน้อยไปแปรปรวนไปเป็นยังไงล่ะความแก่ความเจ็บถ้ามันแตกสลายไปแล้วมันเสียหมดแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้นะหรือเป็นมะเร็งร้ายแรงแก้ไม่ได้ในที่สุดก็จะต้องตายหรือว่าแตกสลายไปนี่เรียกว่าตายนี่ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนหรือไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าจิตนั้นสำคัญมั่นหมายว่ารูปนี้ก็คือเราเป็นเราแน่นอนเลยนี่คำว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยนะเป็นความเห็นที่ยังไม่ถูกต้องก็เป็นความเห็นผิดเพราะเรามีความเห็นว่านี่คือเรานี่คือของเรานั่นเองเนี่ยจึงเกิดความทุกข์การที่เรามาปฏิบัตินั้นน่ะก็คือมาค้นคว้ามาศึกษาเข้ามาว่าพระท่านเทศว่ารูปนี้ไม่เที่ยงเราสวดมนต์ว่ารูปนี้ก็ไม่เที่ยงเนี่ยนะมันไม่เที่ยงอย่างไรมันไม่เที่ยงอย่างไรบ้างลมหายใจเข้าตั้งอยู่ลมหายใจออกนะร่างกายนี้มันก็มีความเกิดดับแล้วในช่วงระยะเวลาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเห็นไหมว่าเรายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเนี่ยมันเป็นภาวนาไปเนี่ยสังขารเนี่ยมันก็เสื่อมไปนะเสื่อมไปทุกเวลาทุกนาทีนะทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็ว่าได้พระพุทธเจ้าจะถามว่าสิ่งใดที่ไม่เที่ยงคือรูปนี้ไม่เที่ยงเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เมื่อสิ่งนี้มันแปรเปลี่ยนไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่นิ่งเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีความหิวเดี๋ยวก็มีความกระหายเดี๋ยวก็มีความปวดเดี๋ยวก็มีความเมื่อยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มาต่างๆเนี่ยที่ว่าสังขารเนี่ยมันเป็นกองก้อนทุกข์มันเป็นกองก้อนทุกข์ว่าโรคภัยไข้เจ็บมันก็เกิดขึ้นมาเนี่ยนะความที่ว่าเราจะมีลาภนั้นก็เรียกว่าต้องไม่มีโรคมันเป็นลาภอันประเสริฐแต่ใครแล้วจะไม่มีโรคบ้างอ่ะส่วนใหญ่ก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนกันเพราะสังขารเนี่ยเป็นอย่างนี้สิ่งที่จะต้องเสื่อมไปที่จะต้องสิ้นไปสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเรียกว่าสังขารรูปสังขารนั่นว่านามสังขารนี่เราก็พิจารณาว่ากองรูปอย่างนี้กองนามอย่างนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นแต่ของไม่เที่ยงกองรูปเนี่ยไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์ทนอยู่ไม่ได้ในที่สุดก็จะต้องแตกสลายไปองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะถามว่าด้านนี้มันจะใช่ตัวเราไหมใช่ของเราไหมถ้าจิตของเรานิ่งจิตของเราสงบเราก็มาพิจารณาเรามาฟังหรือเพียงแต่ฟังนั่นน่ะพระปัญจวัคคีย์ฟังธรรมจากพุทธเจ้านั่นน่ะด้วยจิตสงบจิตที่มีสมาธิมีสติพอแล้วพิจารณาตรงนั้นก็เข้าใจละอุปทานความยึดถือละความเห็นผิดได้ในขณะที่ฟังธรรมก็ได้พิจารณาในการฟังธรรมหรือเรามาปฏิบัตินี้เป็นทั้งแนวทางปฏิบัติที่ก่อให้เกิดทั้งศีลทั้งสมาธิแล้วก็ทั้งปัญญานี่เป็นการในว่าครบบัณฑิตภายในครบธรรมะภายในจิตใจย่อมผ่องใสจิตใจย่อมมีความเบิกบานเนี่ยพัฒนาจากจิตที่เป็นปุถุชนนั้นเมื่อเรามีศีลแล้วก็เป็นกัลยาณชนเป็นชนที่มีจิตใจงามจิตใจที่ดีแล้วเพราะอะไรเพราะว่าศีลเป็นเครื่องประดับศีล8ก็ดีศีลอุโบสถนี่แหละเป็นเครื่องประดับในกายของเรานะได้อย่างสวยงามที่สุดเพราะว่าทรัพย์มีค่าทั้งหลายนะในโลกนั้นนะรัตนะนั้นนะจะสู้ในคุณงามความดีที่พวกเรานั้นถึงซึ่งพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะไม่ได้เพราะว่าพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี้เป็นแก้วทั้ง3ประการที่จะชี้ทางหรือว่าแนวทางการประพฤติปฏิบัติให้พวกเรานั้นมีจิตใจที่สว่างไสว
ัฒนาจากจิตที่ดีขึ้นมาเป็นมนุษย์จิตที่มาเป็นเทวดากลายเป็นมนุษย์จิตเป็นเทวดานะมีจิตใจที่ผ่องใสแล้วนำจิตที่สงบนั้นมาพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่าเออรูปนี้เนี่ยพระทั้งเทพมันเป็นก้อนทุกข์มันจริงไหมเรานั่งนานๆมันรู้สึกทุกข์ไหมเดินนานๆมันทุกข์ไหมยืนนานๆนอนนานๆมันเป็นยังไงมันทุกข์ไหมก็มาพิจารณาในส่วนของรูปให้เข้าใจหรือให้เห็นชัดในเรื่องของสมมติที่เราว่านี่คือเรานี่คือของเรานั่นเองให้เข้ามาเห็นตรงนี้ได้หรือว่าเกิดปัญญาจิตก็ต้องสงบเข้ามานี่จิตจะสงบได้ยังไงล่ะเราต้องมาบริกรรมภาวนานะยืนเดินนั่งนอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาทำพาประพฤติปฏิบัติเราก็พยายามฝึกพยายามฝึกพยายามฝนเอาไว้เป็นตัวอย่างจากนี่แล้วกลับไปบ้านอีกก็ทำให้ต่อเนื่องพิจารณาให้ต่อเนื่องจะทำการงานอยู่ก็ดีจะทำกิจการน้อยใหญ่ก็ดีนั้นก็ให้มีคำบริกรรมภาวนานั้นอยู่ในใจกำกับใจของเราไว้ไม่ขาดทำให้ต่อเนื่องขึ้นมาจนเกิดสมาธิธรรมให้ได้เพราะขั้นสมาธิธรรมนี้มันยากกว่าในขั้นของศีลธรรมขั้นทานนั้นเห็นไหมว่าวัดไหนวัดไหนก็มีการก่อสร้างมากญาติโยมก็มีศรัทธาการบูรณะในพุทธศาสนาในสถาวรวัตถุนั้นน่ะจำนวนมากไม่มากก็น้อยก็ได้ทำกันมาแต่ว่าผู้ที่จะมารักษาศีลศีล5ศีลอุโบสถศีล8อย่างนี้ก็ยากขึ้นมานะโดยเฉพาะว่าถ้าเมืองอุบลของเราเนี่ยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาฝึกหัดพาปฏิบัติมานั้นน่ะจนว่าเกิดศรัทธาเกิดผู้ที่จะร่วมเข้ามาประพฤติปฏิบัติเกิดแสงสว่างในจิตใจของเราได้จำนวนมากนั่งสมาธิก็อดทนเดินโยกมก็อดทนฟังธรรมก็อดทนอันนี้เรียกว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งของพวกเราเนี่ยได้สะสมมาแล้วแล้วเป็นบุพเพกตบุญญาตาบุญที่ได้สะสมมาแล้วนั้นน่ะเราถึงมาปฏิบัติได้มาภาวนาได้มีศรัทธาเข้ามาในพุทธศาสนาเรียกว่ามีพุทธะเกิดความรู้ขึ้นมาแม้ว่าพุทธะนั้นน้อยๆก็ตามเนี่ยนะก็มีความสว่างขึ้นมาแล้วเอาพุทธะนะผู้รู้ผู้ตื่นหรือผู้เบิกบานนั่นน่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จะเกิดขึ้นก็ตามไม่บังเกิดขึ้นก็ตามนั้นนะธรรมชาตินั้นน่ะมีอยู่แล้วพระองค์พุทธเจ้ามาค้นพบธรรมชาติรู้ว่ารูปก็ดีนามก็ดีเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็นำธรรมะนั้นมาแจกมาแสดงแก่พวกเราแก่นักปฏิบัติให้เข้าใจให้เดินทางนี้เพราะทางนี้จะเป็นทางที่จะตัดซึ่งวัฏสงสารตัดซึ่งวัฏวนคือความเวียนว่ายตายเกิดการเกิดในชาติใดพบใดนั้นก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเห็นแล้วว่าเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกเกิดขึ้นมาแล้วความแก่ก็ดีความเจ็บความตายก็ดีก็มาเราจะเกิดในฐานะไหนสภาวะไหนก็ตามเนี่ยก็จะต้องแตกสลายไปอีกรูปนี้ก็ต้องแตกสลายไปอีกน้ำนี้ก็ต้องแตกสลายไปอีกแต่ว่ามีวิบากกรรมก็จะต้องไปเกิดอีกเรียกว่ามีกิเลสก็ก่อให้เกิดการทำกรรมก่อให้เกิดการทำกรรมก็มีวิบากของกรรมหรือผลของกรรมผลของกรรมนั้นก็ก่อให้เกิดกิเลสอีกเบียนว่ายตายเกิดไปทำดีก็ไปเกิดในภพดีทำไม่ดีนั้นให้ผลมาก็เกิดในภพชาติที่ไม่ดีนะภพชาติที่เป็นทุกข์ที่เราเรียกว่าเป็นอบายภูมินั่นเองนี้ก็เวียนไปเวียนมานะหาทางออกจากวัฏสงสารนี้ไม่เจอไม่รู้ว่าจะออกไปได้เมื่อไหร่ไม่รู้จะออกไปทางไหนเพราะอะไรเพราะหนทางที่จะออกไปนั้นเราไม่รู้จักก็อาศัยองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างบารมีมานะทั้ง4อสงไขยแสนกับบำเพ็ญมาแล้วก็มาเทศมาสอนพระเจ้าพระสงฆ์นั้นผู้ที่เป็นพระอรหันต์สืบต่ออยู่ศาสนามาจนถึงปัจจุบันพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุรพาจารย์ลูกผู้ชายของเรานั้นก็ได้มาสั่งสอนพวกเราและจนว่าถึงวันในครบรอบในปีหนึ่งเนี่ยนะพระเดชพระคุณหลวงพระเลี่ยมหรือว่าพระวิสุทธิสังวรเถระเนี่ยท่านก็จะนัดหมายกันให้พวกเรามารวมกันมาประชุมกันให้มีความเข้มแข็งให้มีความสามัคคีในฐานะบารมีในศีลบารมีในปัญญาบารมีในขันติบารมีต่างๆเนี่ยให้เกิดขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเรานี่เรียกว่าพวกเรานั้นน่ะครบบัณฑิตทั้งภายนอกภายในได้เกิดบัณฑิตมาพัฒนาเพราะว่าใจนี้สำคัญเราต้องพัฒนาให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นไปเพราะอะไรเพราะในโลกนี้เนี่ยนะถ้าเราไม่พัฒนาใจแล้วปล่อยใจไปเรื่อยๆไปกับโลกไปกับรูปไปกับเสียงไปกับกลิ่นกับรสพอธรรมภาธรรมลมที่น่าพอใจปรารถนาแล้วนั้นขอให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นนะไม่มีความสุขอย่างเดียวนะขอให้เกิดความทุกข์ด้วยเพราะเป็นเหตุเป็นปัจจัยขอให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็มาพิจารณาทีโอ้มันเป็นอย่างนี้สิ่งที่เรามีแล้วนำมันก็หาไม่เกิดแล้วนี่ก็ดับไปแล้วก็มาพิจารณาดูเกิดธรรมะ
บ้างบางข้อบางสิ่งขึ้นในใจของเราเนี่ยเกิดปิติเกิดปราโมทย์นี่แหละพุทธะเกิดขึ้นมาในใจเกิดขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยนี่เกิดขึ้นมาเป็นยังไงนู่นน่ะด้วยความเมตตาความกรุณามุทิตาอุเบกขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของลูกผู้ชายของเราที่ท่านอดทนนะในการมาพึ่งปฏิบัติจนเกิดแสงสว่างในใจท่านแล้วก็มาแจกแจงแสงให้เรานั่นเองเราแม้ว่าจะมาจากความมืดก็ตามก็พอจะเห็นแสงแนวทางเห็นรังสีแห่งธรรมนั้นแนวทางแห่งการมาพึ่งปฏิบัติที่จะดำเนินไปตามครูบาอาจารย์ให้เกิดจิตใจของเรานั้นน่ะที่ดีขึ้นหรือว่าผ่องใสขึ้นมาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่ได้มาบำเพ็ญหรือปฏิบัตินี้นะเป็นการสร้างคุณค่าให้กับใจมโนคือใจมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาจริงทั้งหลายนั้นมีใจถึงก่อนใจเป็นหัวหน้านะสำเร็จแล้วหรือว่าด้วยใจนี้เองการปฏิบัติบูชานั้นบูชาบุคคลที่ควรบูชานั่นแหละเป็นมงคลของชีวิตของเราบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมเจ้าบูชาพระสังฆเจ้าคือหลวงบูชาของเรานี้ด้วยการประพฤติปฏิบัติยืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีนั้นนะและก็น้อมคุณของท่านเข้ามาคือพุทโธธัมโมสังโฆมากำกับมาบริกรรมเอาไว้ที่ใจให้เกิดให้ใจของเราเกิดพุทโธธัมโมสังโฆขึ้นมาให้ได้ให้เกิดสมาธิขึ้นมาให้ได้นะศีลก็มีแล้วสำรวมแล้วสำรวมกายแล้วสำรวมวาจาแล้วเราบางครั้งมีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัวก็อดทนไว้นะไม่พูดไม่ทำนะมีศีลเราตั้งใจอยู่ในศีลอย่างนี้เป็นต้นสำรวมสังวรเรียบร้อยอย่างเรามานั่งอยู่นี่เนี่ยทุกคนมีศีล8สมาทานศีล8ก็สงบนะจิตของเรามีศีลแล้วก็สงบกายสงบวาจาสงบใจแต่ใจนี้สงบเพราะศีลยังไม่สงบเพราะสมาธิเราต้องมาบ่มอีกต้องมาอบรมอีกเรียกว่าทำศรัทธาของเรานั้นให้มีความตั้งมั่นขึ้นมาทำความเพียรของเรานั้นน่ะให้มันมีให้มากขึ้นเจริญสติของเรานั้นให้มีความมั่นคงทำสมาธิให้เกิดทำปัญญาความรู้รอบหรือความรอบรู้เข้ามาพิจารณาเข้ามาในกายพิจารณาที่ว่ากายของเรานี้เป็นอย่างไรที่ท่านว่าเป็นธาตุดินส่วนไหนบ้างที่ท่านว่าเป็นธาตุน้ำมีส่วนไหนบ้างท่านว่ามีธาตุไฟธาตุลมเราลองแยกมาพิจารณามาแจกแจงสอนจิตของเราเออสิ่งเหล่านี้เราจะไปโกรธคนนั้นเอ๊ะเขามีคนอยู่ไหมมีตัวมีตนแท้จริงไหมร่างกายนี้มันใช่เราไหมเนี่ยก็แยกแยะมาสิว่าดินน้ำไฟลมกองไหนบ้างที่ว่าเป็นเราหรือของเราเราจะเกลียดเราจะรักเราจะชังเราก็มาพิจารณานะถ้าเราเห็นความเป็นธาตุเห็นเป็นก้อนธาตุเหมือนกันเป็นก้อนดินเหมือนกันเราเกลียดคนอื่นนั่นก็เท่าเกลียดตัวเราเราหลงคนอื่นก็หลงตัวเราเรารักคนอื่นแล้วก็มารักตัวเรานี่ก็เป็นอะไรล่ะเป็นก้อนดินก้อนน้ำก้อนไฟก้อนลมก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเราก็มาพิจารณามาแยกธาตุแยกขันธ์อย่างนี้ใจก็สงบเนี่ยเกิดสมาธิปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิบางครั้งเราจะไปพุทโธพุทโธอย่างเดียวไม่อยู่ใจนี้ก็มาคิดไปปรุงแต่งไปบางครั้งว่าเหลืออีก2วันแล้วคิดไปแล้วอีก2วันแล้วจะได้กลับบ้านแล้วนะมองเห็นบ้านแล้วมองเห็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วมองเห็นความสุขความสบายแล้วที่เราเคยได้รับมานะจิตจะปรุงแต่งไปจิตจะคิดไปเราก็กำกับไว้กำกับเอาไว้ไม่คิดไปไกลนะให้มาอยู่ในกายนี้นะให้มาอยู่ในกายนี้มาอยู่ในวัดนี้ก่อนกลับมาให้มาบริกรรมภาวนาก่อนพิจารณาก่อนให้จิตของเรานี้แหละมีความสงบขึ้นมาเป็นสมาธิธรรมขั้นสมาธิธรรมนี่แหละบางครั้งสงบบ้างบางครั้งก็ไม่สงบบางครั้ง7วันสงบครั้งเดียวบางครั้ง15วันสงบครั้งเดียวก็มีหรือเราบริกรรมได้ภาวนาได้นั้นอาจจะสงบได้ทุกวันนะเช้าก็สงบกลางวันก็สงบเย็นก็สงบได้เกิดปิติความอิ่มใจอิ่มใจเพราะผลทานอิ่มใจเพราะผลของการสมาทานศีลอิ่มใจเพราะว่าการปฏิบัติภาวนาในใจกายเบาจิตเบานั่นเกิดปิติเกิดปราโมทย์ในจิตใจของเราขึ้นมานี่แล้วก็รู้ว่าเอาตอนนี้จิตของเรามีปีติมีปาโมดธรรมะเกิดขึ้นมาแล้วสุขเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วในจิตของเราไม่ได้ประกอบไปด้วยสิ่งข้างนอกเป็นเกิดขึ้นจากว่ามีธรรมะข้างในเราสุขก็ดีเราทุกข์ก็ดีนะเพราะอะไรนะเพราะว่ารูปเพราะเสียงเพราะกลิ่นเพราะรสเพราะธรรมะธรรมลมที่ถูกใจปรารถนาเพราะ
เจอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ไม่ถูกใจปรารถนาเราก็รู้จักเข้ามานี่ว่ามาดูในเวทนาในใจสุขเกิดขึ้นในใจทุกข์เกิดขึ้นในใจเพราะอะไรเหตุอะไรก็มารู้จักแล้วว่าสุขนั้นเคยมีไหมเคยและตั้งอยู่ตลอดไปไหมสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนที่จะอยู่ตลอดไปหรือเปล่ามีความรู้สึกขึ้นมาแล้วอยู่ตลอดไปทั้งวันทั้งคืนไหมก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอีกเราก็มาพิจารณาถึงกองเวทนาว่ากองเวทนาเป็นอย่างนี้กองรูปเป็นอย่างนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้กองเวทนาก็เป็นกองอนิจเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเวทนานั้นไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็พิจารณาให้มีปัญญาโอ้ที่เรายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่นี่แหละนะเป็นกองรูปกองเวทนามันก็หาสาระหาแก่นสารไม่ได้เลยมันเป็นเพียงความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยของเรื่องของเวทนานั้นน่ะนะไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาที่แน่นอนเนี่ยจิตของเราก็มีความรู้แล้วก็แยกมาจากกองเวทนานั้นเนี่ยมีความรู้ขึ้นมาครั้งแรกนั้นจิตมีความหลงอยู่ไม่รู้ก็ยึดหมดรูปก็เป็นเราเวทนาก็เป็นเราสัญญาความจำได้ไหมรู้สิ่งที่เราชอบใจไม่ชอบใจสัญญาปรุงแต่งไปในอดีตในอนาคตก็ว่าสัญญานี้เนี่ยก็เป็นเราหมดแล้วก็มาพิจารณาสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกแล้วไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของไม่แน่นอนเราไปจำได้ว่าคนนั้นเราไม่ชอบใจเคยว่าเรามาตั้งแต่นู่นนานแล้วก็จำได้จำแม่นเราก็เกลียดเราก็รักเราก็ชังเพราะสัญญามันจำได้หมายรู้ว่ามีเราถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ย้อนกลับไปสิว่าเราดูจิตอย่างนี้แล้วก็ย้อนกลับไปว่าอ้าวแล้วรูปนั้นมันเป็นอะไรรูปนั้นไม่มีตัวตนไหมแล้วก็ย้อนกลับมาที่รูปเมื่อปฏิบัติภาวนาตามดูจิตผู้ใดตามรักษาจิตของตนบุญนั้นก็ย่อมจะพ้นจากบ่วงของมารเห็นจิตนั้นมีอุปาทานความยึดถือแล้วในรูปก็กลับมาพิจารณาในรูปในรูปเราเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีพิจารณาที่ว่ามีดินมีน้ำมีไฟมีลมไหมก็พิจารณาเห็นอย่างนี้จิตใจก็คลี่คลายจากความยึดมั่นในสัญญาในรูปนั้นได้นะถ้าเรายังพิจารณาในสัญญานั้นไม่ได้เพราะเป็นของละเอียดก็ย้อนกลับมาที่รูปพิจารณาเวทนาไม่ได้ก็ย้อนมาที่รูปนั่งนานๆปวดก็ดีเมื่อยก็ดีนั่นเวทนาอยู่ที่ไหนเวทนาอยู่ที่กระดูกหรือเปล่าในกระดูกมีเวทนาไหมก็ไม่มีเมตตาธาตุจิตของเราก็จะแยกได้มีกำลังเบื้องต้นก็มีความอดทนหมดกั้นในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองนะแม้ว่าพวกเรานั้นน่ะก็จะมีอายุสังขารกันมามากแล้วก็ตามเนี่ยนะก็มีความอดทนหมดกั้นดีอาตมาก็ขออนุโมทนามุทิตากับบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งทางใกล้ทางไกลทางเมืองอุบลนี้ทุกๆคนแล้วเรามาพิจารณาย้อนชีวิตของเราเราจะเหลือเท่าไหร่ชีวิตคนเราเนี่ยถ้าอายุไข75ปีเราเหลือเท่าไหร่ถ้าอายุไข80ปีนี่เราจะเหลือเท่าไหร่ปัจจุบันอายุไข75นะไปก่อนก็มีนานเลยไปบ้างก็มีถ้าอายุไขก็มีเนี่ยชีวิตนี่แหละมันไม่แน่นอนน่ะมันเสื่อมไปมันสิ้นไปอยู่เสมอนะปีนี้พวกเราก็ยังมาเจอกันอยู่นะปีต่อๆไปก็ไม่แน่อีกแล้วว่าจะได้มาครบอย่างนี้มั้ยนะทั้งพระทั้งโยมก็จากกันไปอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าชีวิตของสังขารเนี่ยมันเสื่อมไปมันสิ้นไปแล้วก็มาพิจารณากะระความยึดถือในความยินดีในความยินร้ายนะในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารปรุงแต่งตัวเราของเราอารมณ์กุศลก็ดีอกุศลก็ดีนี่ก็เป็นสังขารความปรุงแต่งทั้งนั้นเองเราก็มารู้จักเมื่อคิดไปในอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอกุศลมันเป็นพานแล้วมันเป็นพานภายในแล้วพยายามละอกุศลยังไม่เกิดพยายามไม่ให้เกิดที่เกิดขึ้นแล้วพยายามละกุศลความดีที่เกิดขึ้นแล้วคิดดีทำดีก็พยายามทำพยายามรักษาไว้ยิ่งในศีลก็ดีในธรรมก็ดีในอารมณ์กรรมฐานภาวนานั้นนะต้องรักษาการปฏิบัติสมาธิทำยากการรักษาสมาธิให้ตั้งมั่นยากกว่าการทำสมาธิให้เกิดรักษาจิตของเรานั้นให้ตั้งมั่นเป็นสมาธินะให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้พิจารณาให้รู้แจ้งหรือให้เข้าใจหรือให้เห็นในสัจธรรมความจริงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่ารูปก็ดีเวทนาสัญญาสังขารตลอดจนถึงว่าวิญญาณวิญญาณนั้นวิญญาณเกิดทางตาตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกถ้าเกิดว่าไม่มีรูปมีตาดีนะความรู้สึกเห็นไม่เกิดมีตาที่บอดมีรูปความรู้สึกเห็นก็ไม่เกิดเนี่ยมันต้องอาศัยกันทั้งมีรูปด้วยมีสายตาจักขุที่ดีด้วยนะกระทบกันเข้ามาเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าวิญญาณ
วิญญาณเกิดทางตาก็จะจักขุวิญญาณเกิดทางหูก็โสตวิญญาณเสียงกระทบเข้ามาในประสาทหูเนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดขึ้นมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะเกิดขึ้นมาทางอายตนะภายนอก6ภายใน6กระทบกันเกิดความรู้สึกเข้ามารวมกันเข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ที่จิตก็เรียกว่าวิญญาณเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเสียงนั้นไม่นานเสียงคนว่าเราแป๊บเดียวดับแล้วเสียงคนสรรเสริญก็กระทบเข้ามาก็ดับแล้วนะเพียงชั่วระยะเวลาที่กระทบนั้นแต่ว่าอุปทานก็เข้าไปยึดแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะเกิดวิญญาณเกิดนามรูปขึ้นมาในไล่ลงไปเนี่ยนะปฏิยาการทั้ง12หรือโซ่ทั้ง12ประการเนี่ยมันก็เร็วมากเมื่อเกิดผัสสะเกิดกระทบกันยึดเข้ามาแล้วเกิดอุปทานแล้วนะเกิดตัณหาเกิดอุปทานเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วนี่ก็ไวนึกว่าเป็นวัฏฏสงสารน่ะเนี่ยมาไวมากเลยเกิดกิเลสนะเกิดกรรมเกิดวิบากของกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาใช้ศีลนะใช้สมาธิปัญญาหรือว่าเป็นมรรคเดินอยู่ในมรรคอริยมรรคเห็นมั้ยเราสวดในอริยมรรคมีองค์8คือก็รวมแล้วก็คือว่ามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเรียกว่ามีทั้งศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นมรรคเดินเราอาศัยมรรคเป็นการเดินทางอาศัยถนนหนทางในการเดินทางมาถึงวัดหนองประพงนำมาด้วยการหลายทางเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วก็มาถึงวัดหนองประพงในการเดินทางเข้ามาเราก็ต้องอาศัยมรรคญาณอาศัยมรรคมรรคะก็คือทางผ้าที่ท่านพาดำเนินเนี่ยเราก็เดินตามนั้นเดินตามมรรคญาณเข้ามาคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาคำว่าปัญญานั้นก็จะแบ่งมาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดจากการเรียนรู้ความนึกคิดนะปรุงแต่งเข้ามาปัญญาเกิดจากการภาวนาภาวนามยปัญญาภาวนาจนว่าจิตของเรานิ่งหรือว่าจิตของสงบเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่ารูปเนี่ยมันไม่ใช่เรานะเนี่ยที่เราคิดว่าเป็นเราเนี่ยมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนนี่มันไม่ใช่เรานะเนี่ยมันเป็นสมมติเท่านั้นเองน่ะนี่ภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาเมตนาก็ดีสัญญาสังขารวิญญาณก็ดีเราก็เกิดในลักษณะอย่างนี้ถ้ากำลังบารมีเราเต็มทีเดียวเกิดครั้งเดียวนะจิตรวมลงมาแล้วนะสำเร็จเลยก็ได้หรือว่ารวมในครั้งเดียวนะเห็นธรรมะก็ได้เห็นพระพุทธเจ้าก็ได้เห็นพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้ถ้าเกิดว่าวาสนาบารมีเหล่านั้นเต็มคือศรัทธาก็ดีเต็มภระก็ดีเต็มนั่นแหละมีกำลังเต็มแล้วนะศรัทธาภระวิริยะภระสติภระสมาธิภระเนี่ยปัญญาภระนี่เต็มเนี่ยนะอินทรีย์ความเป็นใหญ่นี่เต็มนะเต็มแล้วกำลังเราเต็มแล้วก็รู้ก็เห็นได้แต่ตอนนี้พวกเรากำลังมาบ่มอยู่นะหรือว่าพวกเราอาจจะเต็มแล้วบ้างก็ได้นะเกิดขึ้นได้ในจิตใจของเราเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าธรรมะนั้นนะไม่ได้เลือกว่าอาจจะเกิดเฉพาะพระโยมก็เกิดได้เห็นได้รู้ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะก็เราก็มีกายมีใจอันนี้แหละนึกว่ากายก้อนนี้นะเราก็มีอุปทานมาแล้วตั้งแต่ไหนตะไลเนี่ยอุปทานมาละแต่เราไม่พัฒนามันก็จะต้องอุปทานต่อไปอีกยึดมั่นถือมั่นเป็นเราขึ้นมาอีกเราก็พัฒนาจากปีที่แล้วมาปีนี้การปฏิบัติของเราดีขึ้นไหมจิตของเราก้าวหน้าขึ้นไหมสมาธิดีขึ้นไหมศีลดีขึ้นไหมปัญญาดีขึ้นไหมเราก็มาคิดพิจารณามาวัดดูมาพิจารณาดูให้เกิดความรู้ความเห็นให้ดีให้ถูกต้องให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้ได้ที่ท่านว่าปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็คิดก่อนพิจารณาก่อนในร่างกายนี้อันไหนเป็นเราบ้างผมขนเล็บฟันหนังเป็นเราไหมเลือดในร่างกายทั้งหมดเนี่ยมีกี่ลิตรแหละเป็นเราหรือเปล่ากระดูกในร่างกายนี้ข้อไหนบ้างเป็นเราลองพิจารณาดูสิสืบสวนดูพิจารณาดูใครควรดูนั่งดูนะนั่งสมาธิเดินโยกมก็ดีก็เอาจิตเข้ามาในกายเนี่ยมาค้นมาคว้าดูจนเกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอ้นี่ไม่ใช่เรานะตทังคะวหานตทังคะวิมุตติหลุดพ้นมาแล้วชั่วคราวปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิละนะชั่วคราวขึ้นมาเราก็จะต้องอบรมบ่อยๆเราต้องพิจารณาบ่อยๆเราต้องใครควรบ่อยๆเนี่ยมาอยู่ในกายนะมาพิจารณาอยู่ในเวทนาดูในจิตของเราดูในธรรมะทั้งหลายที่เกิดขึ้นเราอยู่ในสติปัฏฐานฐานที่ตั้ง
ทั้ง4นะสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของความระลึกทั้ง4ประการกายก็ดีเวทนาก็ดีนะในจิตก็ดีในธรรมก็ดีทั้ง4เนี่ยแล้วก็มันเดินอยู่ตรงนี้เท่ากับว่าเราก็เดินอยู่ในมรรคเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเดินอยู่ในมรรคแล้วให้เกิดญาณให้เกิดญาณเกิดความรู้ให้ขึ้นมาให้ได้นะให้เข้ามาแจ่มแจ้งในใจให้ได้ให้พระพุทธเจ้าเราเห็นมาเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราให้ได้ถ้าเราเข้ามาใจเข้าใจในธรรมะเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าโอ้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้โอ้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้ก็จะมาชัดแจ้งในใจชัดแจ้งในใจของเราอย่างนี้แหละแล้ววันเราก็ละกิเลสเป็นตทังคปหานทีละน้อยจนจิตเป็นสมาธิข่มเอาไว้ได้ซึ่งกิเลสโลภะโทสะโมหะนั้นห่างออกไปจากจิตใจสมาธิตั้งมั่นน่าจะเป็นขั้นไหนจะเป็นก็ตามก็คือว่าเป็นความสงบเราก็ไม่ต้องบอกว่าเป็นขั้นนั้นสมาธิเป็นอย่างนั้นรู้สึกว่าเป็นความสงบในใจจิตที่เคยมืดก็สว่างขึ้นจิตที่เคยง่วงเหงาหอนอนจิตที่เคยฟุ้งซ่านก็ไม่ฟุ้งซ่านมีความนิ่งมีความสงบของใจอยู่นิ่งๆไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปหน้าไม่ไปหลังจิตนิ่งสงบมานะมีอารมณ์เป็นอันเดียวอย่างนี้แล้วก็มาดูที่ว่าค้นคว้าที่ว่าจิตความรู้สึกที่นิ่งนี้มันเที่ยงไหมสมาธิที่เกิดขึ้นกับเราที่เราทำขึ้นมาเนี่ยยังทรงอยู่ไม่ได้ยังรักษาไม่ได้ให้อยู่ตลอดไปไม่ได้เลยสิ่งที่อยู่ข้างนอกนี้จะเป็นรูปก็ดีเป็นวัตถุสิ่งข้างนอกก็ดีนั้นเราจะเอามาเป็นของเราได้หรือเปล่าสมาธิที่ทำเกิดขึ้นมาปัจจุบันยังไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ตลอดไปยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและรูปนี้เป็นของหยาบกว่าจะเป็นเราได้อย่างไรจะยึดว่าเป็นของเราได้อย่างไรวัตถุสิ่งของภายนอกทรัพย์สินภายนอกนั้นยิ่งเป็นของห่างออกไปอีกเราจะยึดว่าเป็นเราหรือของเราได้อย่างไรนี่ปัญญาก็เกิดขึ้นมาจากที่จิตของเราข่มเอาไว้นะด้วยสมาธิก็เกิดหรือว่าเกิดปัญญาเกิดปัญญาขึ้นมาที่ละจับประหารกิเลสนะที่เราเรียกนิ่งน้อยที่ท่านว่าสักกายทิฏฐิความเห็นอันดิ่งลึกว่านี่คือตัวเราของเราวิจิกิจฉาความมังเลสงสัยสีระพตะปรมาตการมาเพื่อปฏิบัตินั้นนะยังไม่มุ่งหวังไปต่อมรรคผลนิพพานยังไม่เข้าใจในแนวทางอันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำโดยพระเดชพระคุณพระพุทธญาณเถรที่ได้วางหลักเอาไว้จนเกิดครูบาอาจารย์องค์ที่สำคัญซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของอาตมาก็พระเดชพระคุณเนี่ยพระวิสุทธิสังวรเถระหลวงพ่อเลี่ยมซึ่งอาตมาก็ญาติโยมก็คงจะรู้จักบ้างมาศึกษามาบวชอยู่ที่นี่ก็อาศัยร่มเงาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาฝึกหัดมาเพื่อปฏิบัติตั้งแต่ว่าภาษาน้อยหรือว่าตั้งแต่ว่ามาเป็นพระขาวอยู่ที่วัดหนองประพงนี่แหละมาในรุ่นนั้นก็มีด้วยการหลายองค์มีพระอาจารย์ประสบชัยเนี่ยนะจากลำลูกกาเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันจำพรรษาด้วยกันในพรรษาแรกก็มีครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนอาตมาในการหลายองค์ที่อยู่วัดหนองประพงในสมัยนั้นตั้งปี2519นั่นแหละนะ2519นั้นน่ะนำมาฝึกหัดปฏิบัติพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ชาก็สอนว่าให้เรารักษาจิตของเราอย่ายินดีหรือว่าอย่ายินร้ายเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติให้เราจับหลักว่าจับหลักอย่างไรเราจะรักษาใจของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายตรงนี้ตรงกลางๆนี้รักษาจิตเอาไว้ภาวนาตรงนี้ถ้าจิตของเรายินดีอยู่มันก็เป็นโรคจิตของเรายินร้ายก็เป็นโรคถ้าเกิดว่าจิตของเรานั้นพิจารณาแล้วไม่ยินดีไม่ยินร้ายจิตก็เป็นอย่างไรล่ะนะจิตก็เกิดความสงบขึ้นมาพิจารณาขึ้นมาจิตก็จะพ้นจากโรคได้จิตจะมีความรู้ได้จิตจะไม่หลงได้เราก็จะต้องมาปฏิบัติแนวทางในศีลสมาธิและกับปัญญาอย่างนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรานั้นนะก็เรียกว่าพยายามมาระอกุศลจิตทั้งหลายในทางกายทางวาจาใจพยายามเจริญซึ่งกุศลทั้งหลายคบกับบัณฑิตทั้งทางกายวาจาใจของเราแล้วก็มาบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าปฏิบัติบูชาหลวงพ่อบัณฑิตพระคุณพระพุทธญาณเถรซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นบุรพาจารย์ของพวกเราทั้งหลายนั้นนะเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติตามแล้วก็จะเกิดมีความสุขความเจริญในจิตใจของเราจะสว่างไสวเหมือนกับพระจันทร์ข้างขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ธรรมาก็ขอบารมีของสมเด็จศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าครูบาอาจารย์
ที่เป็นที่เคารพของเราบารมีธรรมของท่านนั่นก็คือพระปริยัติเถระนั้นจงให้ญาติโยมทั้งหลายนั้นมีศรัทธาตั้งมั่นเป็นอาจารย์ศรัทธาในพุทธศาสนามีความรู้ความเข้าใจในธรรมะความขัดข้องทั้งหลายในการปฏิบัติภาวนาหรือหน้าที่การงานนั้นอยู่ในศีลธรรมนั้นขอแยกขัดข้องขอให้มีความเจริญทุกท่านเถิดสาธุ